สับสไครบ์นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาพูดเรื่องการสร้างรายได้นะครับคลิปก่อนนะครับผมโพสต์ไปว่าอีกช่องหนึ่งของผมนะครับมัน 4,000 ชั่วโมงแล้วก็มันมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากวันนั้นถึงวันนี้เอ๊ะทำไมมันยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะทำไมนะครับทีนี้ก็มาหาวิธีดูนะครับว่าเอ้ยในคอมเนี่ยมันสามารถดูได้นะครับว่าเราผ่านกฎหรือยังนะครับถ้าผ่านมันก็จะติ๊กถูกให้เรานะครับเราไม่ต้องมาคิดชั่วโมงเองนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาสอนนะครับว่าดูยังไงก็เปิดนี่เลยนะฮะช่องนี้นะครับนี่เจอรี่สตอรี่ของผมนะครับพิธีเข้านะต้องใช้คอมนะไปที่รูปเรานะฮะโปรไฟล์เราแล้วไปที่ YouTube Studio นะครับกดกันไปเลยรอแป๊บมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไปที่ด้านซ้ายนะนี่ๆไปที่ตัว S การสร้างรายได้จุกุยอ่ะเห็นไหมครับเติบโตไปกับ YouTube บา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 หาเข้าร่วมโปรเจกต์ YouTube 4,000 ชั่วโมงฮะ12เดือนใน12เดือนที่ผ่านมาและมีผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับซึ่งนี่ผู้ติดตามถูกนะฮะเพราะว่าผมเกิน 1,000 แล้วแต่ว่าเวลาในการรับชมแบบสาธารณะ3,634 ชั่วโมงยังเหลืออีกตั้ง300กว่าชั่วโมงปาฏิโทไม่น่าบวกเองเลยบวกเองแล้วมั่วนะครับอ่ะสรุปนะครับมันยังไม่ได้นะครับก็ต้องทำคลิปต่อไปนะฮะอ่ะส่วนของคนที่ผ่านแล้วเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูช่องหลัก JS14 Artwork นะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะนี่ฮะพอเปิดมานะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะมีโฆษณาวิดีโอสินค้านี่มันกดได้มันก็จะมีขึ้นบอกแบบนี้แล้วกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบการสอนนี่ยในวิธีการสร้างรายได้รื้ออ่านเอาเองแล้วกันนะฮะเครียดอ่านครับอ่ะจบนะครับข่าวสั้นนะครับประมาณนี้ก็ใครที่ยังไม่ถึงและใครทำ YouTube นะครับวิธีเดียวนะครับคือขยันอัพคลิปขยันลงคลิปผมบอกได้แค่นี้นะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้ะบาย